กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักหรือว่าตรวจสอบชื่อสกุลลัคนาราศีเองก็ตามก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะรวมไปถึงท่านไหนอยากพูดคุยกันขออนุญาตนะคะเป็น1การลงทะเบียนก่อน1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณบุญส่งค่ะ12พฤษภาคมไม่ได้ให้พศ2525นะเวลาเกิดบ่าย 3:00 นตรงพุธกลางวันนะคะถามเรื่องของคู่ครองส่วนอาชีพทำอะไรที่เหมาะสมโชคลาภเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34นะครับเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของอาชีพก่อนสุขอยู่เรือนงานอยู่เรือนเงินด้วยฐานมหาอุดอายุพอมีความรู้มีประสบการณ์ก็คงจะแนะนำในส่วนของธุรกิจส่วนตัวละกันนะครับดาวศุกร์ก็หมายถึงพวกของกินสิ่งสวยงามนะแล้วก็ในเรื่องของพวกความบันเทิงก็ร้านอาหารนะครับหรือว่าขายของกินเนี่ยพูดง่ายๆเสื้อผ้านะหน้าผมพวกร้านเสริมสวยขายจิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปหรือแม้กระทั่งพวกบันเทิงแต่ไม่ใช่กลางคืนนะหมายถึงพวกเกมก็ได้นะครับพวกหนังอะไรก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาส่วนความรักคู่ครองปีจอนี้นะถ้าตั้งใจพยายามประคับประคองผ่านได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปาลินนะคะ5พฤศจิกายน2546ค่ะเวลาเกิด 17:17 นาทีพุธกลางวันพื้นดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรพุธกลางวันถูกต้องนะครับตอนนี้น้อง12ขวบก็คงจะแนะนำถึงสาขาอาชีพนะครับที่ควรจะทำนะเพราะมันมีผลต่อการกำหนดทิศทางความสำเร็จในชีวิตจันสวยนะครับจันก็ถ้าเป็นวิชาชีพเฉพาะทางก็พวกทหารเรือตำรวจน้ำก็ได้ประมงก็ใช่อาชีพในลักษณะพวกงานบริการครับถ้าน้องปาลินเป็นสุภาพสตรีก็พยาบาลนะบุรุษพยาบาลก็ใช่ถ้าเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าเรื่องของพวกชิปปิ้งนะนำเข้าส่งออกนะครับแอร์โฮสเตสรีเซพชันถ้าเป็นครูอาจารย์ก็เน้นเด็กเล็กๆอนุบาลประถมวัยอันนี้เด่นที่สุดกลุ่มต่อมาอันนี้ก็ใกล้เคียงเลยนะครับกลุ่มนี้ก็คือถ้าชอบตัวเลขเชียร์การเงินถ้าชอบทางศิลป์ร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงด้านอาหารพวกขหกรรมฟูซายหรือแม้กระทั่งอินทีเรียออกแบบแฟชั่นพวกนี้อันนี้เด่นอันนี้ลองสังเกตพฤติกรรมน้องเขาดูครับอาจารย์เมสต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่22พฤศจิกายนค่ะ2520เวลาเกิด 9:00 นตรงวันอังคารการเงินจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะคะหนี้สินแล้วก็ดวงชะตาหลังวันเกิดการทำบุญเสริมด้วยดวงมักจะไม่ค่อยโกหกตอนนี้อริเป็นกาลีนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะอีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับกาลีก็ยังสัมพันธ์ถึงเดือนอริอยู่ดีแต่ว่ามันก็จะทอนลงหน่อยแต่ถามว่าหมดไปไหมยังช่วงนี้ไม่ต้องรอถึงวันเกิดนะให้คุณไปปล่อยปลา8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยส่วนหลังวันเกิดซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะอันนี้คือการทำบุญเสริมอย่างที่แนะนำตามช่วงอายุครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอภิญญานะคะ16กรกฎาคม2507เวลาเกิด 9:58 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของโชคลาภค่ะวันพระฤหัสถูกต้องนะครับเกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคไม่ดีนะครับแล้วก็ดาวการเงินก็เสียอยู่ปีนี้ของคุณเนี่ยมันทำทานกับเด็กเล็กๆครับเด็กด้อยโอกาสโรงพยาบาลเด็กตามสถานสงเคราะห์ได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนาวินค่ะ20กุมภาพันธ์นะคะ2519เวลาเกิด 7:00 นตรงวันศุกร์ถามเรื่องของการเงินการงานโชคลาภทำบุญอะไรแล้วก็จะใช้ชื่อคนอื่นออกรถได้หรือเปล่าเงินทองสภาพคล่องไม่ค่อยดีนะระวังจะเกิดภาระหนี้สินเหตุและผลที่ไม่สามารถใช้ชื่อตัวเองออกรถได้เนี่ยนะผมเชื่อว่าตอนนี้ดาวการเงินคุณก็มีปัญหาอาจจะหมายถึงลักษณะเครดิตก็ได้นะครับนะแต่ในดวงบอกว่าอังคารเป็นอายุนะครับก็มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกยวดยานพาหนะแหละแต่ว่าจะชัวร์ 100% ต้องดูดวงของคนที่จะออกรถให้คุณนะแต่เอาไปว่าลำพังดูในส่วนของคุณเนี่ยก็พอจะมีโอกาสการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นการทำบุญเสริมณขณะนี้นะครับก็ทำในเรื่องของแสงสว่างซื้อธูปเทียนไฟแช็กไม่ขีดไฟก็ได้ถวายวัด
เพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาแต่เมื่อเลยเข้าย่าง41หรือ41ไปแล้วเนี่ยบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดหรือว่าซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณป้อมนะคะ21สิงหาคม2521ค่ะเวลาเกิด 6:30 นวันจันทร์บอกว่าคนที่กรุงเทพมาจีบแก่กว่า7ปีดีไหมคะเมื่อกี้นะพอคุณพูดปุ๊บเนี่ยผมก็นึกถึงปัตตานีมรณะทันทีซึ่งมันก็ใช่นะแต่ว่าในดวงของคุณเป็นกาลีมันก็เงื่อนไขหลักๆเลย1ก็เขาเรียกว่าเข้าข้อถ้าเป็นภาษาฟุตบอลนะครับก็คือว่าสูงวัยกว่า 6-7 ปีอัพนะแล้วเสาคุณเนี่ยเกาะเรือนคู่ด้วยเสาก็เลข7และที่สำคัญผมเชื่อว่า1เลยเขาอาจจะอยู่อย่างมีระยะห่างกับคุณอาจจะอยู่คนละจังหวัดไม่ได้เจอกันบ่อยครั้งหรือแม้กระทั่งเขามีตำหนิมาแล้วทั้งหลายทั้งปวงเป็นเงื่อนไขที่จะช่วยเสริมให้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เพราะดวงของคุณที่ผ่านมานั้นเกณฑ์ความรักไม่ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิธาพลนะคะ22ธันวาคม2522ค่ะเวลาเกิด 10:30 นาทีวันเสาร์ทำงานหรือว่าค้าขายดีถ้าค้าขายขายอะไรดีค่ะความจริงถามว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนกับลงทุนทำธุรกิจอะไรดีก็ต้องดูดาวอาชีพว่ามันเด่นแบบไหนแต่ถ้าดูจากพื้นฐานนิสัยถ้าดูจากพื้นฐานนิสัยจริงๆแล้วผมเชื่อว่าบางทีคุณก็ทนอยู่ในเรื่องของระบบไม่ค่อยได้หรือมองเห็นอะไรที่ไม่ค่อยเป็นธรรมไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเราจะไปละรานใครนะฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นไว้พิจารณาละกันครับโอ้สุกสวยมากเลยฮะสุกเป็นสีมหาจักรพรรดิเลยก็ของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นลองดูถนัดไหมแต่ทั้งหลายทั้งปวงปีนี้กรรมะเป็นกาลีนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงโดยที่ยังไม่มีสิ่งใหม่รองรับเด็ดขาดและฝากระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วงล่างฝั่งขวาถวายของมีคมฮะซื้อมีดโกนใบขนนกก็ได้2คมที่พระสงฆ์สามเณรท่านใช้ปลงผมครับเบอร์58ค่ะดีไหมคะขยับเป็น56ดีกว่าเป็นคู่ทรัพย์คู่โชค SMS ต่อมาค่ะคุณธนพรค่ะ7มิถุนายน2514เวลาเกิด 10:30 นาทีวันจันทร์ถามเรื่องของบุตรนะบุตรมี3คนการเงินเป็นอย่างไรส่วนงานนะคะตอนนี้เป็นแม่บ้านแมนชั่นอยู่ค่ะโดยรวมอ่ะนะกับความสัมพันธ์กับบุตรระยะยาวผมยืนยันว่าพึ่งพาอาศัยได้โดยเฉพาะเจ้าคนโตนะจะมีความผูกหาอาทรจะเป็นหลักจะไม่ใช่แค่เฉพาะคุณแม่นะหมายถึงว่ากับคนอื่นที่อยู่ในครอบครัวก็พอที่จะเป็นที่พึ่งพาได้นะครับงานเป็นแม่บ้านแฟชั่นความจริงดวงนี้คุณเชื่อไหมคุณมีลีลาบางอย่างคล้ายๆกับของผมฉะนั้นผมเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะศึกษาโหราศาสตร์เรียนที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ได้หาสถาบันที่ดูน่าเชื่อถือมันจะไม่เป็นแค่อาชีพเสริมครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุริยะนะคะ19ตุลาคม2523ค่ะเวลาเกิด 7:00 นตรงวันอาทิตย์การเงินโชคลาภความรักแล้วก็ถามว่าจะเปลี่ยนชื่อดีหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องดูกันนะครับเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีตัวสอเสือก็ติดกาลีนะเปลี่ยนเป็นธนกรแต่ส่งมาแต่ชื่ออย่างเดียวนะคะไม่ได้ส่งนามสกุลมาถ้างั้นเดี๋ยวเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวยังไงกรุณาส่งนามสกุลมาเพิ่มด้วยแต่ธนกรเนี่ยเลขศาสตร์สวยอยู่แล้วจักรพรรดินะครับแล้วก็ใช้วรรคมูลนำไม่เสียฉะนั้นเหลืออีกครึ่งนึงส่งในส่วนของนามสกุลเข้ามาส่วนเงินโชคลาภความรักเป็นอย่างไรปัตตานีเป็นสีปีนี้นะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับถ้ายังโสดก็จะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจเกียรติรักใหม่ก็มีแต่ถ้ามีคู่แล้วก็อย่าให้บุคคลอื่นเข้ามากระทบกระเทือนความสัมพันธ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจักรพรรดิค่ะเกิดวันที่20สิงหาคมนะคะ2539เวลาเกิด 18:20 นาทีดวงชะตาทั่วไปแล้วก็ปี2519จะเป็นอย่างไร20สิงหา39วันอังคารถูกต้องนะครับก็ดูตามอายุย่างนะคะตอนนี้20อยู่กรรมะเสียเงินด้วยอุบัติเหตุให้ต้องระวังไปทำฟันขูดหินปูนซะถ้าทำงานอยู่แล้วนะครับพยายามรักษาสถานภาพให้อดทนออกแล้วหางานยากนะถ้ายังไม่ได้ทำงานเกณฑ์ในเรื่องการเรียนปีนี้พยายามให้เกาะกลุ่มติวกันให้เรียนเป็นทีมและคุณจะมีผลการศึกษาที่น่าพอใจขึ้นนะการทำบุญเสริมอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยก็ในเรื่องของการ
บริจาคโลหิตก็ได้ถือเป็นการให้ทานถ้าอยู่กรุงเทพมาเจอกันนะช่วงปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยให้ชีวิตสัตว์8ตัวทำซะ SMS ต่อมาค่ะคุณวรศิลป์ค่ะ6มิถุนายน2496เวลาเกิดบ่าย 3:17 นาทีวันเสาร์นะคะสุขภาพเป็นอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงโชคลาภด้วยค่ะพระรหัสเสียนะและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็จะให้น้ำหนักมากที่สุดก่อนนะครับพระรหัสหมายถึงอะไรปวดศีรษะก็ได้พระรหัสหมายถึงกระเพาะทางเดินอาหารก็ได้พระรหัสหมายถึงการทำงานของตับก็ได้อันนี้ด้วยพื้นชะตากลุ่มที่2จะเป็นทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ในเรื่องของปัญหาในช่องปากเหงือกฟันแผลในปากการเสี่ยงโชคปีจอนี้ซื้อติดไว้แต่ฝากระวังอุบัติเหตุปีนี้ถ้ารถราหรือบ้านที่อยู่อาศัยมีสิ่งใดชำรุดโดยเฉพาะบริเวณฝ้าเพดานให้ทำถ้ามีหิ้งพระห้องพระที่บ้านให้ทำความสะอาดใหญ่นะครับในสมัยต่อมาค่ะเอาเดี๋ยวมาในส่วนของสายกันต่อเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสุค่ะคุณสุนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ19สิงหาคม1619 1564ค่ะประมาณเดี๋ยวนะคะ2,500489ค่ะเดี๋ยวนะคะคุณ98ค่ะคุณสู่เอาใหม่นะเอาใหม่เกิดวันที่19ใจเย็นครับใช่ไหมคะค่ะ19สิงหาคมค่ะนะพ.ศ.อะไรคะ2,498ค่ะจ้ะเกิดกี่โมงนะคะประมาณ4-5ค่ะ4-5ฟ้าสว่างวารายทราบไหมคะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์มั่นใจว่าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะครับค่ะฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ค่ะเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนอยู่เสมอแหละคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยถอยหลังขึ้นไปใกล้ๆ 2,500 เนี่ยเวลาเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยก็ยังยึดถือวันที่เกิดเป็นวันเดิมเพราะ19สิงหาปี2498เนี่ยมันตรงกับวันศุกร์ถูกไหมจ๊ะแต่คุณเกิดเลยเที่ยงคืนของวันศุกร์ไปแล้วถูกไหมจ๊ะฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ก็ยังยึดมั่นว่าตัวเองเป็นคนวันศุกร์อยู่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นกันอยู่เสมอนะก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวลองสอบดวงกันดูแล้วกันของคุณสุตอนนี้ถ้าเป็นกรณีเป็นคนวันศุกร์ก็คืออยู่ในช่วงอายุย่าง61ถูกไหมครับตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองบ้างไหมฮะเงินทองขาดมือบ้างไหมครับขาดค่ะนะตอนนี้มีปัญหาสุขภาพภายในช่องท้องและทางเดินหายใจบ้างไหมครับค่ะนะเหมือนโรคกระเพาะอะค่ะพฤหัสพฤหัสเป็นอายุนะโอเคทั้งอันนี้ผมลองสอบดวงดูนะถ้างั้นก็ในแง่ของวันเดือนปีเกิดไม่ผิดละอ่ะวันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยค่ะอยากทราบว่าปีสองปีเนี่ยจะใช้อีกปีจะใช้หนี้หรือฝากคะเนี่ยเป็นหนี้อยู่ค่ะขอโทษนะถึง6หลักไหม5หลักถึง6หลักไหมประมาณ6หลักค่ะนั่นแหละคำว่ามูละมันแปลว่าก้อนผมก็ประเมินดูจากพื้นชะตามันไม่น่าจะถึง7หลักนะครับเอาเป็นว่าไม่ถึงค่ะเอาเป็นว่าของคุณเนี่ยต้มจ้ะเอาเป็นว่าเข้าย่าง62เลยสิงหาไปแล้วเลยสิงหาไปแล้วจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะแต่ตอนนี้จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคุณได้มาคุณไหลผ่านเลยนะการเงินเนี่ยรับซ้ายจ่ายขวาจริงๆจะเป็นงั้นเลยค่ะใช่ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นหลังวันเกิดสิงหาหน้าเบาลงเบาลงและตอนนี้นะคะตอนนี้ให้ซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยถวายวัดค่ะนะจัดให้ครบไม่ต้องเยอะแต่ดูให้มันสมดุลนะสมุดดินสอปากกาอะไรพวกเนี้ยให้พระสงฆ์ใช้ศึกษาพระธรรมวินัยหรือว่าใช้ในกิจของสงฆ์ก็ได้จ้ะอาจารย์คะอยากทราบว่าตัวเองเกิดนาราศีอะไรคะจังหวัดอะไรฮะจังหวัดชัยนาทค่ะอะไรนะจ๊ะชัยนาทเหรอคะชัยนาทค่ะชัยนาทค่ะชัยนาทเวลาเกิดนี่คือประมาณ4-5เนาะประมาณนั้นค่ะก็เดี๋ยวลองดูนะว่า1ชั่วโมงคาบเกี่ยวหรือไม่ก็ยังเป็นกรกฎอยู่นะยังเป็นกรกฎอยู่นะครับ
นะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาตีสี่หรือว่าตีห้าก็ตามจ้ะแต่ตัวไปจะแย่กว่านี้นี่จะดีกว่านี้มั้งค่ะนั่นก็คือตอนนี้คุณเหนื่อยคุณพอดีมันบังเอิญตรงที่ว่ามีปัญหาสุขภาพด้วยแล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินด้วยมันเลยทำให้รู้สึกแย่หลายๆอย่างแต่ว่าดวงนี้จริงๆแล้วทำอาชีพอะไรอยู่ขอโทษทำแบบเกษตรค่ะลูกก็ทำแบบว่าเกษตรส่งออกนอกนะคะตัวคุณเนี่ยณขณะนี้ทำอะไรก็ช่วยกับลูกใช่ไหมก็ไม่ค่ะลูกให้อยู่บ้านเฉยๆแต่ให้เงินค่ะแต่ก็เป็นหนี้เก่าอยู่แบบว่าก็หลายอยู่ก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะประมาณไม่เกิน 200,000 นี่แหละค่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าในดวงที่ผ่านมาในเรื่องของงานแต่พอดีตอนนี้เราก็เกษียณแล้วนะที่ผ่านมาก็หยิบจับอะไรมาตลอดถูกมั้ยในแง่ของการทำงานเลยค่ะอาจารย์แต่ว่ามันก็จะมีผ่านเข้ามาเรื่อยๆถูกมั้ยเพียงแต่ว่ามันฉลกหรือไม่อันนี้อีกเรื่องนึงแต่ไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วเอาเป็นว่าณขณะเนี้ยก็ห่วงอย่างเดียวดูแลสุขภาพแล้วก็เรื่องเงินเข้ายาก62ไปแล้วดีขึ้นนะสุขภาพด้วยนะสุขภาพพอเลยเข้ายาก62อาการที่ทักเมื่อสักครู่เนี้ยพวกทางเดินอาหารแล้วก็ทางเดินหายใจจะเบาลงแต่ผมจะเตือนเรื่องไขข้อกระดูกมากขึ้นนะค่ะเป็นค่ะเป็นมานานแล้วโดยเฉพาะช่วงหลังค่ะนะหมอนรองกระดูกพวกเนี้ยมากค่ะใช่ค่ะแล้วปีนี้ระวังปีนี้เราถ้าที่บ้านอยู่อาศัยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ดูหน่อยว่ามีปลวกขึ้นแล้วหรือยังนะไปดูซะนะครับอ๋อรักษาปวดด้วยเหรอคะอะไรนะคะรักษาไม่ให้ปวดเข้าบ้านเหรอคะเอ้าไม่ใช่ในดวงบอกว่าปวดมันจะขึ้นบ้านนะถ้าปวดขึ้นบ้านก็ไม่ดีไงไม่เกี่ยวกับอะไรอย่าคิดเยอะนะปวดมันขึ้นบ้านก็ผุไงนะเป็นเสาปูนคงขึ้นยากค่ะอาจารย์อย่างนี้ผมบอกถ้ามีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ไปดูซะส่วนที่เป็นไม้ลองไปดูซะจ้าเอาล่ะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับนับหมอที่ SMS นะคะคุณอัครเดช7กันยายน2536ค่ะเวลาเกิด 16:30 นวันอังคารเพิ่งเรียนจบค่ะยังไม่มีงานขอคำแนะนำหน่อยตอนนี้ย่างยิบจริงๆกรรมะเป็นกาลีเนี่ยคือบางทีเด็กจบใหม่บางคนแล้วเจอจังหวะเวลาของดวงชะตาตัวเองเป็นแบบนี้เนี่ยก็สังเกตในรุ่นนึงอะก็อาจจะมีอย่างนี้ครับบางคนก็ได้งานเร็วบางคนก็ได้งานไม่ถูกใจหรือบางคนก็หางานยากหน่อยของคุณเป็นทรงนั้นและตอนนี้มันโยงกับเรื่องเงินด้วยเอาเป็นว่าหนึ่งถ้าดวงชะตาเป็นแบบนี้นะครับอัครเดชก็อย่าเลือกงานขวนขวายให้มากหน่อยเพราะช่วงนี้เราอายุยังน้อยไม่ว่าจะได้เริ่มอะไรถือเป็นประสบการณ์ทั้งนั้นนะครับไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรือว่าเสียไปเปล่าๆให้ลงมือปฏิบัตินะหนึ่งพยายามหางานให้มากขึ้นเพราะเกณฑ์งานใหม่ก็มี2หลักการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับถ้าสะดวกนะไปทำถวายปัจจัยทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนะถ้าอยู่กรุงเทพก็โรงพยาบาลสงฆ์นะครับหรือวัดใกล้บ้านก็ได้นะอันนี้ทำแล้วก็อย่าเลือกงานอาจจะดูสเปคงานที่มันหย่อนลงไปหน่อยกว่าความคาดฝันนะครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิด14พฤษภาคม2546ค่ะเวลาเกิด2:41พุธกลางคืนนะคะลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรการเรียนจะเรียนจบปริญญาตรีหรือเปล่าพุธกลางคืนถูกต้องนครปฐมลัคนาราศีอะไรนครปฐมค่ะนครปฐมลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกของน้องเขาเนี่ยนะของน้องเขาเนี่ยตอบเป็น2ส่วนคนเราไม่ได้มีโชคทุกเรื่องของน้องเนี่ยคู่มิตรใหญ่เล็งลักเลยแต่เป็นบาปตะเคาะทั้งคู่คือเสาและราหูนะครับเสาเล็งลักก็เป็นปินทุบาทเสียเรื่องคู่นะครับแต่ว่าถ้าราหูเล็งดวงชะตาด้วยคุณก็ได้กีตะเกณฑ์นะเพราะพิจิกนี่เป็นราศีแมลงกีตะเกณฑ์ก็เป็นองค์เกณฑ์ก็หมายถึงว่าชีวิตในอนาคตเนี่ยจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างสุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จนะช้าหน่อยนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะส่วนสาขาวิชาที่ควรจะเรียนตอนนี้น้องเพิ่ง12ขวบเองนะอย่าเพิ่งวิตกมากเดี๋ยวลองดูนะครับว่าควรจะเรียนอะไรผมเชียร์ให้เป็นกลุ่มพวก ถวายนะ IT คอมพิวเตอร์เด็กสมัยนี้เก่งเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับก
แต่ของเขามีเงื่อนไขคือต้องทำต่างถิ่นฐานแล้วก็เน้นพวกงานซ่อมเป็นหลักอันนี้เด่นมากครับ SMS ต่อมาค่ะจะของ SMS นะคะเกิดวันที่30เมษายน2511ค่ะเวลาเกิดตี 2:30 ระบุว่าเป็นวันอังคารอาชีพขายเครื่องดื่มเครื่องเมาขนมไม่มีทุนจะทำอาชีพอื่นจะแก้ไขอย่างไรขายเครื่องดื่มของเมาให้อาชีพเก่าดีมันเป็นอุตสาหะไงเดี๋ยวลองดูนะแหมความจริงอย่างนี้ถ้าถามว่าระหว่างของกินนะครับกับเครื่องดองของเมาในดวงชะตานั้นอะไรเด่นกว่ากันลองปรับอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าเป็นลักษณะของกินเนี่ยพยายามให้เน้นในเรื่องของการขายส่งขายฝากตามจุดต่างๆนะอาจจะไม่ต้องมีแบรนด์ของตัวเองก็ได้หรือว่าในแง่ของสถานที่ตั้งร้านของเราเนี่ยถ้ามันจำเป็นต้องมีก็ไม่ควรจะอยู่ติดถนนใหญ่ส่วนในเรื่องของเครื่องดองของเมาเนี่ยมันเป็นอุตสาหะฉะนั้นก็ต้องภาคเพียรในทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่ถึงคงจะต้องดูในเรื่องของเทรนด์ในเรื่องของทำเลในเรื่องของต้นทุนการหาลูกค้าพวกนี้นะมันไม่ง่ายแต่ดวงนี้ผมเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะแล้วก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสุขภาพอันนี้ดีโดยเฉพาะถ้าสินค้าสุขภาพนั้นมันเชื่อมโยงกับต่างประเทศเช่นนำเข้าหรือทำสเกลใหญ่ขนาดส่งออกพวกนี้ว่ากันนะแต่เบื้องต้นดูจากการเงินณขณะนี้ด้วยแล้วเนี่ยลองไปศึกษาโหราศาสตร์ดูนะแล้วผมฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยหาโอกาสนะครับไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนซะในช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ